ที่นาของสมาชิกกลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบึงหมู่12ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์หมดหน้านาแล้วจะไม่เผาต่อสั่งข้าวครับแต่จะปลูกพืชอายุสั้นเช่นถั่วเพื่อคลุมดินและเพิ่มสารอินทรีย์แม้จะทำเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี2542จนได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วแต่ราคาข้าวที่ผันผวนไม่แน่นอนทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้หันมาสนใจเข้าร่วมทำข้อตกลงกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.ท่าตูมเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่งขายให้สกต.เมื่อปี2556และทำอย่างจริงจังเมื่อปีที่แล้วโดยมีที่นาของกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน26แปลงรวมพื้นที่ประมาณ150ไร่ถ้าเรามองว่าข้าวธรรมดาก็จะอยู่ตามราคาตลาดเนาะถ้ามันอยู่ที่40กรัมก็อยู่ที่ประมาณ13บาท50หรือ14บาทแต่ถ้าทำพันธุ์ข้าวดูแลดีก็คือมันก็ต่างกันที่ประมาณ19บาทอันนี้ข้อแตกต่างแต่ว่าในมุมมองตอนนี้ที่ดัดแปลงก็คือทำไรเบอรี่ข้าวพันธุ์เราทางสกต.รับซื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการทำนาแบบอินทรีย์เนี่ยมันจะมีการคัดพันธุ์ปนแล้วก็การดูแลนะครับที่ดีกว่าการทำนาปกตินะครับแล้วก็ได้คุณภาพของข้าวได้ดีกว่าครับบ้านหนองบึงยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนในหมู่บ้านได้นำหลักการพึ่งตนเองในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสมอพุฒิพงษ์ฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานThank you.